بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้เมตตาเราทุกๆคนนะครับได้ยังมีโอกาสมีเวลานะครับที่จะได้มาพูดคุยเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาร่วมกันนะครับโอกาสอย่างนี้เวลาอย่างนี้ใช่ว่าทุกคนมีแล้วจะทำได้ผมเน้นย้ำอย่างนี้เป็นประจำนะครับเพราะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าการที่เรามาตรงนี้ได้ทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็อยากที่จะได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาอยากที่จะพูดคุยเรื่องศาสนาอยากจะฟังเรื่องศาสนาใช่ว่าคิดก็จะทำได้ถ้ามาดแม้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ฮิดายะห์ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะได้เป็นกำลังใจกับตัวเราเองนะครับสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าวันที่เรานั้นอาจจะมองว่าเราได้อะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มอบอะไรให้กับเราวันนี้ง่ายๆเลยครับว่าการที่เรามาฟังมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานี่แหละครับฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับเราดังนั้นวันนี้พี่น้องครับหัวข้อที่อยากจะพูดในวันนี้นั่นก็คือให้เราเขาเรียกมองชีวิตด้วยอิสลามมองชีวิตด้วยอิสลามมองอย่างไรวันนี้เราจะเห็นนะครับสังคมกำลังทะเลาะกำลังขัดแย้งกำลังอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะในบ้านเมืองที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้อยู่ยากเพราะมันมีอะไรที่ทำให้เราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นมันมีอะไรทำให้เราต้องพยายามที่จะป้องกันลูกหลานของเรามากขึ้นแต่พี่น้องง่ายนิดเดียวถ้าเราเป็นบุคคลที่ฝักใฝ่เรียนรู้นะครับทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนานะครับเอาศาสนามามองชีวิตนะหรือเรามองชีวิตถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยด้วยอัลอิสลามนะลำบากใช่อัตคัดใช่นะมันอะไรมันรู้สึกติดขัดไปหมดแต่ถ้าเรามีอิสลามมันจะรู้สึกสบายมันจะรู้สึกว่าเราที่มีชีวิตอยู่เราที่ปฏิบัติท่ามกลางคำว่ายากลำบากนั้นเรามีรู้สึกมีกำลังใจเพราะถ้าเราฟันฝ่าทุกๆวิกฤตที่เราผ่านไปทุกๆวันที่ผ่านไปเจอกับปัญหาเจอกับวิกฤตเจอกับบททดสอบแล้วเราผ่านมันไปได้อัลฮัมดุลิลละห์คนที่มีศาสนาคนที่มองเอาศาสนามองชีวิตจะมีรู้สึกว่ากำลังใจมันมาเพราะผลบุญที่อัลลอฮ์ให้จากการที่เราผ่านวิกฤตไม่ตีโพยตีพายไม่ด่าว่าไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังทั้งหมดเหล่านี้แหละครับมันเป็นจุดกำเนิดของการที่เรานั้นจะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมองชีวิตด้วยอิสลามก็อยากที่จะให้เรานั้นได้นำอายะห์กุรอานนะมาเป็นบทแรกที่จะได้ให้เรารู้ว่าเวลาเรามองชีวิตทุกวันนี้เรามองด้วยอะไรครับสังเกตไหมฮะว่านักเรียนวัยรุ่นนะทำมัธยมขึ้นไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ผมอยู่กับนักเรียนก็จะยกตัวอย่างนักเรียนแล้วกันนะครับมัธยมขึ้นไปเนี่ยเขาจะมองในเรื่องของการหาอาชีพการวางพื้นฐานของการมีอะไรในอนาคตครูบาอาจารย์ก็ให้ถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่หรอกครับเพราะนั่นคือเป็นสิ่งที่ครูทุกๆคนอยากที่จะให้นักเรียนนั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะยืนหยัดและเดินหน้าชีวิตได้ในอนาคตแต่ครูที่เป็นมุสลิมจะมองอีกแบบหนึ่งเพราะเขาจะไม่ใช้ว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยอัตราเงินเดือนนะการมีชีวิตอยู่ด้วยที่เขาบอกว่าอะไรกองทัพเดินด้วยท้องใช่ไหมนะมักจะบอกอย่างนี้ผมบอกไม่ใช่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่อัลลอฮ์ให้สองขาไม่ใช่เป็นไส้เดือนที่เลื้อยบนท้องตัวเองถูกไหมดังนั้นเราต้องใช้สติปัญญาเราคิดโดยอะไรครับนำอายะกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์สลากล่าวไว้ในองค์การอายะกุรอานที่บอกว่าอะลา บิซิกริลลาฮิตัชมาอินนุลกุลูบมิใช่หรือการลำลึกถึงอัลลอฮ์มิใช่หรือการลำลึกถึงอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจนั้นสงบนิ่งคำว่าสงบนิ่งคืออะไรครับนะไม่ตีโพยตีพายไม่เห็นใครดีกว่าเราหมายถึงเรื่องดุนยานะฮะไม่คิดเขาเรียกตะเกียกตะกายโลภมากจนกระทั่งลืมว่าเราคือใครนะหัวใจเราสงบนิ่งอิจฉาริษยาจะค่อยๆห่างออกจากเราไปเพราะหัวใจที่สงบนิ่งนะทุกวันนี้นะตอนที่เราอยู่คนเดียวครอบครัวยังไม่มีเพื่อนบ้านเราก็รู้สึกว่าโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้ววันหนึ่งเพื่อนบ้านมาปลูกปุ๊บเขามีลูกเทียบเท่ากับเราเลยส่งลูกเรียนบางคนก็ส่งลูกเรียนโรงเรียนเดียวกับเราปรากฏว่าเขาเริ่มได้ดีเขาเริ่มนู่นเอาละมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วความอิจฉาเริ่มมาใช่ไหมการอยากจะเหมือนเขาเริ่มมานะนี่แหละครับเพราะอะไรวิกรุลลอฮ์ของเราค่อยๆหมดไปวันที่มีใครเข้ามาเทียบนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่ยืนหยัดและเข้าใจว่าใครจะมาใครจะไปเราจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่ในสังคมเราก็มีซิกรุลลอฮ์หรือการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุลาตลอดหัวใจเราสงบนิ่งใครจะมีมากกว่าเราใครจะดีกว่าเราใครจะต่ำกว่าเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เท่าที่เรามีตรงนี้ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเรากำลังต่อสู้อยู่กับอะไรอยู่เรากำลังเดินหน้าไปสู่อะไรเรากำลังใช้ชีวิตแบบไหนวันนี้เราลองทบทวนกันนะข้อที่หนึ่งนะครับการที่เรากำลังเดินหน้าสู่อะไรครับการสูญเสียเอามองอย่างนี้นะเรากำลังเดินหน้าสู่การสูญเสียใช่ไม่ใช่อันดับแรกเลยครับเรื่องของชีวิตโอกาสนะมันจะค่อยๆไปใช่ไหมนะทำไมไขว่คว้ามันก็ค่อยหมดไปชีวิตนี่หมดไปทุกวินาทีแหละครับวันนี้เราเดินหน้าสู่ความตายถูกป่ะแต่เพราะความตายที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้เพราะว่าไม่อยากให้เรานั้นซึมเศร้าคิดหนักนี่คือเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามีซิกรุลลอฮ์ล่ะครับถึงเราเดินหน้าสู่ความตายก็จริงแต่เราไปด้วยรอยยิ้มเราไปด้วยความรักเราไปด้วยความปรารถนาเราไปต้องการความหวังที่พระองค์จะได้อภัยโทษให้กับเราเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองตรงนี้ก่อนข้อที่สองเราเดินหน้าสู่การสูญเสียสิ่งที่เราหามาคือเรียกว่าทรัพย์สมบัติแล้วกันเราเดินหน้าแห่งการสูญเสียใช่ไหมหลายคนมักจะบันดาลดีนะฮะทำแล้วต้องเก็บถูกไหมเผื่อลูกเผื่อนู่นในอนาคตนะกลัวจะสูญเสียนะเราสังเกตคนในอดีตเนี่ยจะไม่จะโอ้ใช้น้อยมากเพราะเก็บไว้ในอนาคตถามว่าดีไหมอัลฮัมดุลิลละห์ระดับหนึ่งแต่เรารู้ไหมครับข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าลูกที่ซอและห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าลูกไม่ใช่ลูกที่ซอและห์ล่ะครับโอ้โหเสียดายนะพ่อแม่อดอยากโอ้โหทำทุกยิงทุกอย่างสุดท้ายหมดพริบตาเลยที่วันนี้เรามีนะครับนะที่หนองจอกใกล้ๆบ้านผมก็มีนะมุสลิมหมดเลยเนี่ยพักเดียวเท่านั้นแหละร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมาเลยครับเอาไปจำนองแล้วก็สุดท้ายก็ทั้งบ้านเลยนะทั้งที่ดินและบ้านที่ปลูกนะหมดเพราะไปจำนองไว้นานไม่มีโดเบี้ยขึ้นทบต้นสุดท้ายก็ต้องให้ทั้งบ้านทั้งที่ดินกับเขาและเขาก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเอาสุสานข้างหลังเป็นมุสลิมครับเพราะเป็นญาติกันข้างหน้าขายไม่ได้ขายนะเขาเรียกอะไรนะยึดถูกยึดไปเรียบร้อยมีศาลมาเรียบร้อยเลยไม่ใช่ศาลว่าความนะฮะเนี่ยมันก็ขับรถผ่านทุกวันก็รู้สึกว่านี่นะเห็นไหมฮะถ้าวันนั้นสมมติว่าเราไม่มีตังเราจะขายพื้นที่นี้สมมตินะอย่างน้อยก็มีตังไม่เป็นหนี้ถูกไหมก็ไปทำหรือขายครึ่งหนึ่งแล้วอะไรก็แล้วแต่นี่หมดทั้งแผงเลยหมดเลยครับนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายดังนั้นชีวิตของเราตอนที่มีอัลฮัมดุลิลละห์แต่เรากำลังเดินหน้าไปสู่การสูญเสียทรัพย์ถ้าไม่มีอิสลามมองยังไงครับเสียดายโน่นนี่นั่นโอ้โหเราทุกข์เราทมนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีอิสลามเราจะไม่สูญเสียแบบนั้นอินชาอัลลอฮ์เพราะเราจะรู้ว่าควรต้องทำอะไรนะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องตั้งสติให้ดีนะครับท่ามกลางสังคมบอกว่าอิสลามมันก็แค่นมาดอะไรอีกทำมุสลิมะคุมหัว ถึงรอมฎอนถือศีลอดถึงเวลาไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาคิดแค่นี้มาถึงคนทั่วไปแต่จริงๆแล้วอิสลามคือระบบการดำเนินชีวิตที่ไม่ยากเรียบง่ายมากๆขออย่างเดียวให้รู้และเข้าใจประการที่สามที่เรากำลังเดินไปสู่ก็คือการขาดทุนในธุรกิจการงานนะการขาดทุนในธุรกิจการงานหมายถึงไม่ใช่เวลาจะทำธุรกิจอะไรอันดับแรกมุสลิมเราคิดอะไรฮะเวลาจะทำธุรกิจอยากจะทำธุรกิจหรือมีคนมาเสนอธุรกิจอันดับแรกคิดอะไรฮะไม่มุสลิมไม่คิดกำไรเหรอแล้วถ้าขาดทุนล่ะเอายังไม่ได้เริ่มทำเลยคิดขาดทุนแล้วคิดว่าคนนี้จะทำธุรกิจนี้ไหมไม่กล้าลงทุนหรอกจริงว่ามีเงินเก็บไว้ในธนาคาร200 ล้านเขาบอกโอ้ตัวเนี้ยมุสลิมเราขายนะซื้อไว้สิถ้าคนพุทธซื้อไว้หรือต่างชาติซื้อไว้เดี๋ยวนู่นนี่นั่นนะเราในสังคมมุสลิมช่วยซื้อหน่อยดิแล้วก็ไปทำสร้างนู่นสร้างนี่อะไรก็ว่าไปเหรอแล้วก็ถ้ามันเจ๊งอ่ะเห็นยังนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรายังผมบอกได้เลยว่าเราอาจจะยังล้าหลังนะฮะกับอีกสังคมหนึ่งที่เขากำลังคิดนะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมเวลาลงทุนอะไรแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าคิดไอ้ขาดทุนแน่นอนมันได้มันก็มีอยู่แล้วธรรมดาแต่เราจะไปคิดขาดทุนทำไมล่ะเพราะการขาดทุนปุ๊บเราคิดเรื่องขาดทุนอย่างเดียวเลยใจไม่มาไม่กล้าถูกไหมฮะนบีบอกไว้ถ้าจะทำธุรกิจที่กำไรทำไมฮะถ้าจะทำอะไรให้มันทำเนียดเพื่อใจจะช่วยเนียดเพื่อช่วยอัลลอฮ์ให้มันก็มีบ้างสูญเสียบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วครับจากไม่มีอะไรเลยวันนี้มีสักหน่อยนึงก็โอเคป่ะมีเยอะเหลือหน่อยก็ยังมีไงนะเราจะกลัวอะไรแต่เราเนียดให้ดีคิดให้ดีนะครับดังนั้นทุกอย่างนะครับและขาดทุนที่มากที่สุดคือขาดทุนเรื่องของเวลาอันเนี้ยอันตรายขาดทุนเรื่องอะไรนี้อันตรายมากที่สุดทรัพย์วันนี้หมดเดี๋ยวมาใหม่ได้แต่ถ้าเวลาไม่ได้แล้วไม่ได้ครับเสี้ยววินาทีก็เอาคืนไม่ได้ขาดทุนไป200 ล้านเรานะเดี๋ยวลูกเราคืนมาอีก500 ล้านเขาได้กำไรเห็นไหมแต่ถ้าขาดทุนเวลาไป1 นาทีใครให้เราได้บ้างไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีเลยครับดังนั้นนี่คือชีวิตของเราเราจะยอมลงทุนแบบไหนล่ะครับลงทุนแบบเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยหรือเราจะลงทุนแบบเรามีผลตอบแทนกลับมาแบบอินฟินิตี้ไร้ขีดจำกัดอันเนี้ยนะชีวิตต้องเอาอิสลามมองมันมีความสุขนะมันมีความสุขในความทุกข์ที่สังคมเห็นพี่น้องชีวิตมันมีความสุขในความทุกข์ที่สังคมเห็นถูกไหมวันนี้เราลองดูครับว่าประวัติศาสตร์ในอิสลามเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปดูได้ซอฮาบะห์อยู่กันอย่างไรบรรดารอซูลอยู่กันอย่างไรถูกทรมานถูกลงโทษถูกทรมานถูกกลั่นแกล้งถูกทดสอบทุกอย่างแต่ถามว่าพวกเขามีความสุขไหมมีความสุขเขาสู้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบากด้วยรอยยิ้มเต็มใจศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเราทั้งหลายอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันจะเป็นอายะห์ที่เป็นกำลังใจไม่ได้รอให้ใครให้แต่สร้างกำลังใจด้วยอายะห์กุรอานที่บอกว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัสมาอินนุลกุลูบนะเรามาจากไหนครับถูกไหมเราอยู่เพื่ออะไรครับแล้วตายแล้วเราจะไปไหนฮะถ้าเรามองอย่างนี้ออกดุนยาเล็กทันทีเลยครับดุนยาเนี่ยเล็กทันทีเลยเรามาจากไหนพี่น้องลองคิดดูเรามาจากไหนบางคนก็บอกว่าก็มาจากป้ามะเรานั่นแหละนะถูกไหมและเราอยู่เนี่ยเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่ออะไรนะหลายคนบอกว่าเนี่ยนะทำเพื่อลูกพี่น้องตัดใหม่นะอย่านะทำเพื่ออัลลอฮ์ ข้อที่หนึ่งมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วถูกไหมอีกอันหนึ่งเราดีลูกจะดีด้วยแต่ทำเพื่อลูกเมื่อไหร่เราจะกลายเป็นสัญญาณวันกิยามัตทันทีนบีบอกนะฮะว่าลูกจะเป็นนายพ่อแม่ถูกไหมนี่แหละเราต้องสอนให้เขารู้ว่าใครคือใครเราคือใครและเขาคือใครใช่ไหมนั้นเราต้องพยายามนะอิสลามให้เรารู้อิสลามให้เราศึกษาอิสลามให้เราได้เข้าใจนะชีวิตไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้นะชีวิตมีตั้งนานแล้วทุกคนก็มีชีวิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่เราต้องศึกษาเจาะลึกลงไปว่าเกิดมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรตายแล้วไปไหนนะไม่มีใครสอนนอกจากอิสลามครับเขาสอนอย่างเดียวว่าเราเกิดมาแน่นอนนะฮะจากพ่อแม่อยู่ก็ต้องอยู่ให้สบายใช่ไหมชีวิตเป็นของเราเลือกเอาคุณจะอยู่สบายอยู่ลำบากถูกไหมตายแล้วจบกันหมดแล้วความสุขนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับดังนั้นนี่คือจุดแข็งของผู้ศรัทธาว่าเราอีมานเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอีมาน6ประการพี่น้องอีมาน6ประการที่เราศรัทธาอยู่ลองดูใน6ประการนี้ครับใครเคยเห็นอัลลอฮฺไม่มีนะบนโลกใบนี้มีท่านเดียวที่ขอมองอัลลอฮฺมีท่านเดียวใครนะนบีมูซานบีมูซาขอเห็นอัลลอฮ์เพราะอะไรนบีไม่ได้อยากเห็นเพราะบันิอิสรออีลพวกนี้เป็นพวกที่ชอบอะไรนะโต้แย้งชอบท้าทายชอบนู่นชอบนี่และต้องการให้พวกเขาสยบความอาหังการแบบนี้เนี่ยลงต้องนบีมูซาจึงแล้วบอกเดี๋ยวไปขอต่ออัลลอฮ์เพราะในฐานะเป็นรอซูลคนเดียวที่ได้คุยอัลลอฮ์โดยตรงไม่ผ่านญิบรีลรอซูลทุกคนผ่านญิบรีลหมดเลยยกเว้นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นคัมภีร์ของนบีมูซาเลยคือคัมภีร์ตอรอตเนี่ยรับโดยตรงก็เลยว่าไหนๆมาตรงๆก็ลองสักหน่อยเป็นไงครับไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าดูไปภูเขานี่ถ้ามันยังคงอยู่พื้นที่ของมันอ่ะเดี๋ยวได้เห็นแล้วนบีมูซาก็สลบลงไปฟื้นขึ้นมาเตาบ้าตัวเลยบอกรู้แล้วว่าเป็นคำขอที่ไม่ควรนะใช่ไหมฮะไม่ควรอย่างยิ่งเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในโลกดุนยานี้ในโลกดุนยานี้นี่คืออีมานของเราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าที่เรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่เราศรัทธาถูกไหมฮะมอบหัวใจมอบอะไรลิ้นปฏิญาณตนมอบการปฏิบัตินะในคำสั่งใช้ในคำห้ามต่างๆนะวันกิยามะโลกหลังความตายวันแห่งการตอบแทนวันสิ้นโลกมีอะไรใครศาสนาไหนบอกบ้างไม่มีบางคนบอกมีสวรรค์นรกมีเขาบอกว่ามันไม่มีจริงมันเป็นแค่กุศโลบายเพื่อให้คนกลัวและดีใจแต่ของเราบอกมีจริงไหมมีจริงอันญันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนสวรรค์เป็นจริงมีจริงและนรกก็มีจริงนั่นหมายความว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่ไปเฉยๆไงที่บอกว่าอยู่เพื่ออะไรในดุนยาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ตักตวงความสุขไม่ได้อยู่ตักตวงอะไรต่อมิอะไรแต่อยู่เพื่อให้เรานั้นได้รอดพ้นจากการลงโทษในวันนั้นวันแห่งการตอบแทนทำยังไงล่ะครับทำความดีถูกไหมผลสอบวันนั้นจะได้เกรดอะไร อยากได้เกรดอะไรวันนั้นผลสอบวันนั้นครับวันนี้คือบททดสอบถูกไหมฮะบททดสอบเหมือนนักเรียนเรียนผลสอบคือวันสอบยังไม่ได้ผลสอบนะผลสอบรอหลังจากสอบของเราก็เหมือนกันบททดสอบมาก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือหลังจากเราตายเนี่ยผลลัพธ์มันจะมาถูกไหมฮะเดี๋ยวมันจะมาแน่นอนในหลักเกณฑ์อะไรใช่ไหมบางคนบอกได้ติดลบก็ยังพอมีนั่นอยู่เดี๋ยวไปดูที่มีงานส่งปะอาจจะขึ้นมาได้ 0.5 ป่ะ ถ้า0.5ก็โอเคอย่าติดลบแล้วกันถูกไหมดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่วัดกันให้เห็นภาพวัดกันให้เห็นภาพถูกไหมถ้าโลกดุนยาเป็นโลกแห่งการตักตวงเก็บเกี่ยวความสุขนะแล้ววันนั้นล่ะนะคำถามที่2คำถามที่3ตายแล้วไปไหนสูญสลายเหรอนะสูญสลายไหมผมเคยได้มีมุนากาชะนะครับพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะเขาบอกเขาเรียนปรัชญานะระดับปริญญาโทเจอที่ถนนรามคำแหงนานแล้วตอนนั้นนะผมก็ทำหนังสืออันซอดตอนนั้นทำหนังสืออันซอดก็ไปทำที่นั่นพอดีมีลูกศิษย์อยู่ตรงนั้นก็เอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งทำกันตรงนั้นไปตรวจไปอะไรก็กำลังขนคอมพิวเตอร์พอเดือนหนึ่งก็ไปครั้งหนึ่งก็เขาก็มาพูดคุยเขาบอกเขาเป็นคนที่เข้าใจชีวิตและโลกมากที่สุดเขามองใครเห็นปุ๊บปั๊บหมดเลยนะก็เลยคุยไปคุยมาผมก็บอกอิสลามเนี่ยมีวันเขาเรียกวันสิ้นโลกวันแห่งการตอบแทนเขาบอกไม่นะเขาบอกชีวิตมันเป็นเวียนว่ายตายเกิดผมก็เลยบอกว่าถ้าทำดีโลกหน้าหมายถึงชีวิตหน้าคุณจะกลายเป็นคนดีนะผมก็เลยบอกผมว่าแสดงว่าชาติเนี้ยท่านเป็นคนชาติที่แล้วท่านน่าจะทำความดีมากชาตินี้เลยกลายมาเป็นคนและเนี่ยสุนัขที่มันวิ่งเนี่ยชาติที่แล้วมันน่าจะทำชั่วมันเลยกลายเป็น เขาบอกอ้าวทำไมพูดอย่างนี้อ้าวก็ท่านพูดผมไม่ได้พูดท่านพูดผมก็แค่มองถูกไหมแล้ววันนี้ผมบอกว่าทำไมวันนี้ทำไมเขาบอกคนล้นโลกเพราะอะไรถ้าเวียนว่ายตายเกิดผมก็เลยถามเขาว่าน้ำหนึ่งกระป๋องเต็มเลยนะตักออกสักหนึ่งขันแล้วเทกลับไปเป็นหนึ่งขันจะล้นไหมบอกไม่ล้นเหมือนกันถ้าบอกเวียนว่ายตายเกิดคนจะล้นโลกได้ไงเพราะคนที่ทำชั่วกลายเป็นหมาหมดแล้วอีกชาติหนึ่งใช่ไหมแล้วคนที่เป็นหมากลายเป็นมนุษย์มันก็เวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไงแล้วมันจะล้นได้ยังไงอ่ะตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบไม่ได้ผมบอกอันนี้ก็ผมไม่ทราบนะนี่ท่านพูดมาอย่างนี้ผมก็เลยสงสัยก็พูดให้ฟังเท่านั้นเองนะแต่ผมบอกว่าแต่ก็เลยฝากไว้หน่อยแต่ว่าอิสลามเนี่ยบอกว่ามีวันสิ้นโลกที่เราเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าให้เกิดไม่ใช่เราอยากจะเกิดหรือไม่อยากจะเกิดไม่ใช่แต่พระเจ้าให้เกิดให้เราเป็นมาเป็นมนุษย์นะให้เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยที่วิ่งอยู่แล้วเห่าตามซอยเนี่ยพระเจ้าให้มันเกิดเป็นแบบนั้นนะและมันก็จะตายแบบนั้นของเราเนี่ยให้เรามาประเสริฐกับมันถูกไหมเพื่อให้เราได้คิดเพราะเราจะได้ไปตอบกับพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าให้วันนี้เนี่ยทำอะไรบ้างดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครมาเฝ้าว่าคุณนมาดหรือไม่นมาดไม่ต้องเฝ้าเพราะเราศรัทธาว่าพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงเมตตาและทรงสั่งให้เราทำความดีทั้งหลายนี้ดังนั้นเกิดอยู่แล้วตายไปไหนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราคิดได้เราจะสำรวมเราจะรู้ว่าอิสลามให้มุมมองที่เราสามารถมองแล้วประจักษ์ในตัวเองนะแต่ก็อย่างไรครับพี่น้องบางครั้งเราเข้าใจได้ตอนนี้นะพูดโอ้จริงเนอะโอ้จริงจริงกลับไปบ้านไอ้จริงทั้งหมดอยู่ตรงเนี้ยแต่ที่บ้านคือความฝันมั้งเดี๋ยวโดนคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนู้นนะอตามเขาอีกพี่น้องทราบไหมเพราะอะไรเพราะเราขาดอายะนี้อัลลาบิซิกริลลาฮิตัสมาอินนุลกุลูบหัวใจยังไม่นิ่งพอไงไม่ใช่ใครได้ซุบฮานัลลอฮ์สักคำหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮ์สักคำหนึ่งอัลลอฮุอักบัรสักคำหนึ่งหัวใจจะหนักแน่นยังพี่น้องต้องฝึกก่อนจนกว่าเราสามารถทนกระแสของการอะไรที่สังคมพยายามหยิบยื่นให้เราแล้วเราออกห่างจากแนวทางของอัลอิสลามได้นั่นแหละครับนั่นแหละนะเหมือนวันนี้ที่พี่น้องมาเนี่ยนะมีใครทักไหมมาทำไมทุกอาทิตย์เลยมีไหมฮะมีใครโดนไหมนะใครที่มาใหม่ๆจะโดนนะไปทุกอาทิตย์เลยว่างมั้งไงเห็นไหม ไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีสามีที่จะดูแลแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมรู้สึกใช่บางทีเราก็ต้องคุยกันนะทั้งสัปดาห์ขอทั้งหน่อยได้ไหมมันช่วงเขาเรียกได้มาพบปะได้มาพูดคุยได้มาศึกษาเรื่องเขาเรียกตัจญิดีดอะมาทบทวนนะอีมานความรู้นะแล้วเขาจะบอกว่าอะไรครับไม่รู้อีกเหรอเขาก็พูดเรื่องให้นมาดนั่นแหละไม่ต้องไปเนี่ยนี่บอกให้เนี่ยมีรู้อีกเห็นไหมเขาก็พูดเรื่องอัลลอฮ์รอซูลนั่นแหละก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอจะไปอีกทำไมเห็นไหมนี่ไงแล้วเราก็ใช่ว่าโอกาสหน้าแล้วโอกาสหน้าแล้วบางคนอาจจะโทรมาถามอาทิตย์นี้มีใครบ้างอ๋ออาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านว่าไม่เอาดีกว่าบางทีมีแบบนี้อีกมันมีทุกรูปแบบมาทุกอย่างครับผมอยากจะบอกว่าเพราะอะไรครับอัลลอฮฺบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบเพราะถ้าไม่มาตรงนี้หรือถ้าไม่ฟังหรือพูดหรือศึกษาเรื่องศาสนาคำถามว่าทำอะไรถูกไหมบางคนบอกอันนี้มันสำคัญกว่าอันนี้มันสำคัญกว่าใช่แต่บางเวลาไม่มีทุกวันนะที่นี่ไม่มีทุกวันนะอาทิตย์ละครั้งถูกไหมละครั้งหนึ่งก็ทั้งวันเปล่าเปล่าช่วงเช้าใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีเช็ดชื่อด้วยเอามาสายโดนลงโทษไม่มีรถติดอะไรติดก็มาตามไม่เป็นไรครับอย่างน้อยท่านได้เจอพี่น้องมุสลิมมาหลากหลายท่านได้ฟังคณาจารย์หลากหลายมุมมองวิธีคิดจากอายะกุรอานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเหล่านี้มันจะได้เป็นข้อคิดนะวันนี้ไม่ได้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์ไม่ได้สัปดาห์นู้นมันค่อยๆสะสมและวันหนึ่งเราถึงได้จะเอาอิสลามมองชีวิตได้รู้ว่าไม่ใช่คนเดียวไม่ได้แล้วต้องเอาคนที่บ้านมาด้วยแล้วมันห้ามฉันดีนักเอามันมานั่งกินกาแฟตรงนี้ใช่ไหมไม่แล้วเบื่อจังเลยโอ้ยนานนั่งฟังศาสนานี่ทำไมครับกระดูกอ่อนนะผมบอกกับนักเรียนประจำเลยเวลาพูดศาสนาว่าโอ้โหหัวทิ่มหัวตำใช่ไหมหัวทิ่มหัวตำโอ้หาที่พิงผมบอกว่ากลับไปบอกมะปะเลยนะถ้าวันใดต้มเสือร้องไห้นะอย่าไปใช้แก๊สเยอะใช้เบาๆยืนพูดศาสนาเปิดเทปศาสนากระดูกอ่อนหมดบอกทำไมกระดูกพวกเธอดิฟังศาสนากระดงกระดูกคอเคอตกเลยใช่ไหมแต่ฟังอย่างอื่นล่ะโอ้โหโตต่อไปชดเชะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะมาไหมเวลาเชิญเข้ามาเขาไม่มากาแฟที่บ้านก็มีก็มาส่งไงนั่งรอกว่าจะเรียนเสร็จนั่งรอจริงกินกาแฟไปเรื่อยๆตรงนั้นมีหมอนรอเดี๋ยวขับรถเดี๋ยวเหนื่อยไม่เป็นไรเอาใช่ไหมอาทิตย์แรกอาทิตย์สองก็จะกินกาแฟนี่มีปังโกกินปังโกจะได้ไม่หลับเคี้ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมอาทิตย์ที่สามมาเริ่มอิชาอัลลอฮ์เริ่มเธอบอกทีมงานขอเก้าอี้สักตัวสิเอาแล้วเอาของฉันไปก็ได้ไม่เป็นไรนั่งเริ่มนั่งแล้วนั่งไกลๆนั่งใกล้ๆไม่ได้อายเขาค่อยๆอายไงเพราะมุสลิมมาเยอะใช่ไหมพวกเราเดินมาปุ๊บหาเก้าอี้นั่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่คนที่ไม่เคยมาอายเดินรอบๆเด็ดต้นไม้แถวๆนี้ก่อนกว่าจะเข้าได้ใช่ปะเข้ามาก็ทำไมครับนั่งตรงๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจำหน้าได้นั่งเฉียงๆแบบมองครึ่งเดียวอะไรเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ทำไมครับเราต้องผ่านมันไปให้ได้ครับอิสลามไม่ใช่เรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้ามีอะไรมีซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะเขาเรียกว่ามีศาสนาแล้วก็มองศาสนาอย่างชัดเจนนะจะง่ายสำหรับเขาเหมือนวันนี้เรานมาดนะได้ยินเสียงอาซานเรานมาดเคยคิดไหมเวลามองไปข้างนอกบ้านมองไปในชุมชนทำไมเขาไม่นมาดนะนั่งเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรก็มานมาดสักหน่อยนึกเดี๋ยวก็ไปนั่งใหม่ไปอะไรไปเขาสาว่านมาดมันเสียเวลาทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นจริงปะก็เพราะนี่แหละครับดังนั้นชีวิตที่เรากำลังเดินหน้าต่อไปถ้าเป็นการมองแบบทั่วๆไปเนี่ยเราจะแบบคิดแบบนี้แต่ถ้าเอาอิสลามมองครับคนอาจจะมองเราขาดทุนเสียเวลาถูกไหมฮะเหนื่อยนู่นนี่นั่นแต่สำหรับคนปฏิบัติเขามีความภูมิใจว่าอัลฮัมดุลิลละห์1 อาทิตย์อย่างน้อยมีสักชั่วโมง2 ชั่วโมงที่เราได้ฟังศาสนา ได้รับดุอาจากมาลาอิกะฮ์ได้รู้อะไรบ้างในมุมมองและข้อคิดจากบรรดาคณาจารย์ได้ทราบว่ากุรอานบอกอะไรพูดเรื่องอะไรและได้ข้อคิดอะไรจากอัลกุรอานเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คนที่อะไรมีอิสลามนะไม่ใช่มุสลิมนะมุสลิมมีทุกคนนะฮะแต่มีอิสลามเนี่ยเพื่ออะไรครับเอาไปมองชีวิตท่ามกลางสังคมที่บอกว่าเราขาดทุนเราสูญเสียแต่ถ้าหากว่าเรามีอายะห์นี้ซึ่งเป็นกำลังใจใครจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวดูเกรดผมแต่ตรงนั้นกลับมาแก้ไม่ได้นะเขาไม่มีให้ไปแก้นะฮะไม่มีนะครับนะแล้วเดี๋ยวดูเกรดตรงนั้นนะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมไม่มาทุกสัปดาห์ทำไมไม่เราจะบอกเองแต่มันทำไม่ได้แล้วไงมันผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องพยายามมองให้ออกมองให้ได้ว่าคืออะไรนะครับในอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างนะฮะที่บอกว่าالذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ผู้ซึ่งที่พวกเขาทั้งหลายรำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เขายืนกิยามูวะกูอูดในขณะที่นั่งนะในขณะที่เอนนอนบนซี่ข้างของเขาแปลว่าทุกอริยบทคนก็มีแค่นี้แหละครับยืนนั่งนอนถูกไหมฮะจะนอนอย่างไรนอนหงายนอนตะแคงก็ว่ากันไปทุกอริยบทของมนุษย์ถ้าเขาบอกว่าบุคคลที่ทุกอริยบทของเขาได้ทำไมครับซิกรุลลอฮ์แปลว่าปฏิบัติซิกรุลลอฮ์ไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮ์อย่างเดียวนะซิกรุลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮฺอักบัรอย่างเดียวนะครับซิกรุลลอฮ์แปลว่าหนึ่งนามาดใช่นะยืนก็คือนามาดนะเวลาเรานั่งนะฮะก็เขาเรียกสามารถที่จะมีดูอาเวลานอนก็มีดูอานี่แหละครับซิกรุลลอฮ์ชีวิตเราอยู่กันแบบนี้อัลลอฮีนะยัซกุรูนัลลอฮะกิยามันวะกูอูดันวะอะลาจุนูบิฮิมวะยะตะฟักกะรูนะมาฟีลคัสวะยะตะฟักกะรูนะฟีคัลกิสสมาวาติวัลอัรฎ์และนี่คือข้อสำหรับคนที่3ประการเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับยืนนั่งนอนลำลึกถึงอัลลอฮ์มีระบบของอิสลามเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาในชีวิตของเขานะฮะมีอิสลามเข้าไปเมื่อไหร่ทำไมครับเขาจะมีแบบนี้ครับยะตะฟักกะรูนะฟีคัลกิสสมาวะติวัลอัรฎ์เขาจะได้พิจารณาลำลึกถึงว่าอัลลอฮ์ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่างไรเห็นไหมฮะทุกวันนี้มีใครคิดบ้างทุกวันนี้มีใครมองบ้างทุกวันนี้เรานะถ้าโดยทั่วๆไปเขาบอกโอ้ยสูงไปเอานี่แหละใช่ไหมไม่มีเงินล้นจากฟ้าหรอกแต่มีเงินมาจากนี่เนี่ยนี่เห็นไหมเขาคิดกันแค่เนี้ยแต่คนที่มีศาสนาก็จะคิดยังไงครับมองฟ้าก็คิดมองดินก็คิดพิจารณาว่าการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอีกอายะหนึ่งบอกว่าอะไรอัลลอฮฺขลักสมาวะบิไกริอามาดินตะเรานะฮะอัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายมาโดยที่ไม่มีเสาที่ท่านก็เห็นท่านเห็นมีเสาไหมแต่ทำไมมันอยู่ได้และอย่าลืมนะครับมันอยู่ยังไม่พอนะมันยังมีพวกดวงดาวพวกอะไรที่อยู่ในท้องฟ้าน่ะหนักขนาดนั้นน่ะทำไมมันอยู่ได้อ่ะเสาก็ไม่มีสักต้นใช่ไม่ใช่ดังนั้นคนที่คิดอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่ามหัศจรรย์ธรรมชาติมหัศจรรย์มากเราไม่บอกธรรมชาติมหัศจรรย์เราบอกถึงอะไรฮะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และคือพระเจ้าของเราที่เราขอผู้ให้เราผู้เขาเรียกเมตตาเราผู้ให้เรามีชีวิตและให้เราตายนะครับแล้วเราจะกลัวอะไรกับสังคมที่กำลังจะบอกว่าทำไมทำอย่างนั้นจะไม่ได้ทำก็เรื่องของคุณขออย่างเดียวอย่าค้านต่อหลักการศาสนาทำไมค้านโอเคถูกไหมทุกวันนี้พี่น้องครับสิ่งสำคัญในทุกวันนี้นั่นก็คือว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยสังคมด้วยกฎหมายด้วยวัฒนธรรมด้วยกลุ่มที่มีอำนาจการเงินเหนือกว่าถูกไหมเราถูกฉายภาพแล้วก็เด็กๆเยาวชนของเราก็เหมือนกับมาบีบให้เราต้องคอยตามหลายเรื่องเลยต้องคอยตามแล้วเราก็นะสังคมสมัยนี้เราก็ต้องให้มันไม่ใช่ครับนะไม่ใช่ เราต้องยืนหยัดถ้าอันนั้นขัดต่อหลักการอิสลามแล้วก็ถ้าอันนั้นเป็นขัดต่อหลักการศาสนาต้องบอกไม่ได้นะไม่ได้คุณจะกินใบไม้แทนข้าวไม่ได้นะปล่อยให้แพะมันกินไปเราไม่ต้องกินทำไมเราต้องกินใบไม้อ่ะใช่ป่ะเอาใบไม้ต้มน้ำถูกไหมแล้วทีอะไรอ่ะสาระแหน่ต้มไม่ยอมกินใบกะเพราต้มไม่กินต้องเอาใบเนี้ยใบเฉพาะกิจมีทุกยอมย่าเลยแล้วคนที่ขายก็คุมหัวนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายน่าเสียใจเห็นไหมคิดไหมไม่คิดฮาลาลตอนไหนก็ไม่รู้ฮาลาลปีที่แล้วฮารามมา1400 กว่าปีมาฮาลาลปีที่แล้วใช่ไหมใครเป็นคนบอกแต่เขาก็บอกฮาลาลผมก็ไม่เข้าใจนะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องยืนหยัดแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมบางทีเรายืนหยัดแต่ลูกเราก็ไปนะผมเคยบอกก่อนหน้านี้นะฮะว่าถ้าเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วลูกเราไม่ยอมฟังลูกเรายังฝ่าฝืนและปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้อย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจนะและอย่าเพิ่งหมดหวังและสิ้นหวังนะให้ถึงหนึ่งนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นรอซูลพยายาม950ปีสุดท้ายลูกถูกไหมถ้าเราพยายามทุกอย่างโอ้โหอาจารย์ดีนะโหอาจารย์เป็นอาจารย์สอนโอ้ดีนะพยายามทุกวิธีแต่ภรรยาไม่เอาภรรยาไม่ได้ค้านนะแต่ก็ไม่เห็นด้วยไม่อะไรให้นึกถึงนบีลูตอะลัยฮิสสลามใช่ปะประวัติศาสตร์บอกเราหมดเลยนะครับถ้าพยายามแล้วพ่อไม่เอาพ่อไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนึกถึงใครครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเห็นไหมฮะในกุรอานที่บอกให้เราฟังไม่ใช่เพราะจะประนามคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แต่นั่นคือบทเรียนเพราะเวลาเราบอกอาจารย์จะทำไงได้ล่ะพ่อโหจะพูดพ่อเดี๋ยวเราเป็นลูกที่ไม่อะไรไม่ซอลแลห์กลัวอีกแล้วกลัวซอลแลห์อีกแล้วกลัวซอลแลห์หรือกลัวไม่ได้โฉนดดูคุยให้ชัดๆถูกป่ะแล้วนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ลูกที่ซอลแลห์เหรอลูกที่ซอลแลห์แต่อะไรที่ค้านต่อพระผู้เป็นเจ้าต้องเลือกอัลลอฮ์เห็นไหมฮะมีทั้งลูกภรรยาพ่อใครกันในชีวิตดุนยาของเราเนี่ยสามคนนี้คือมีอิทธิพลมากใช่ไหมในตัวเราทำให้ครอบครัวแน่นแฟ้นดีขึ้นมีความสุขก็3นี่แหละถูกไหมฮะดังนั้นเรามีวิธีการต้องอิสลามที่มีอิสลามที่เรารู้อิสลามที่เราเข้าใจมองชีวิตให้ออกมองชีวิตให้ได้ว่าชีวิตที่เหลือชีวิตที่มีควรจะต้องไปในทิศทางใดนะอย่ามองว่าชีวิตนี้จะต้องอยู่สบายมีนู่นมีนี่ไม่ถ้ามีก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้ผิดนะมีก็ไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ถือว่าอัลลอฮ์ปกป้องเราเนี่ยคิดง่ายๆนะฮะวันหนึ่งวันนี้ไม่มีวันหนึ่งเรามีอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลลอฮ์ให้เราริมรถความสุขเล็กๆน้อยๆในดุนยานี้นี่ไงวิธีมองอย่าไปตะกับบดอย่าไปโอหังยะโสอย่าไปคิดอะไรว่าเราเก่งเราแจ๋วเราดีกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนนี้อย่าพึ่งนะฮะเมื่อเกรดยังไม่ออกอย่าพึ่งสรุปว่าอะไรเป็นทำให้มันดีที่สุดก่อนนะครับนี่คืออิสลามนะครับต่อมาครับเวลาเรามองพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะมองพิจารณาแล้วว่าท้องฟ้าแผ่นดินเป็นอย่างไรเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเขาเรียกสะกดตัวเองลงบอกว่าอะไรรับบานามาคาลักตะฮาดะบาติลาซุบฮานะกะฟะกินาอาซาบันนารโอ้พระบิดาของเราพระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาแบบไร้เหตุผลเห็นไหมต้องบอกเลยครับไม่ได้ไร้เหตุผลนะที่พระองค์สร้างชั้นฟ้าแบบนี้แผ่นดินแบบนี้เป็นอย่างนี้มีภูเขามีนู่นมีนี่ไม่ได้ไร้เหตุผลครับมีแต่ว่าเราอาจจะไปยังไม่ถึงถูกไหมเราอาจจะยังเข้าใจไม่หมดแต่ไม่ไร้เหตุผลแน่นอนนะแล้วทำไมครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นจากอาซาบในวันกิยามะห์หรือในอาซาบจากนรกยะฮันนัมเกี่ยวอะไรกันตรงนี้ ถ้าเรามองเกี่ยวอะไรกันนะบางทีก็ฟังลุงมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะพูดเรื่องท้องฟ้าแผ่นดินโผล่มาเกี่ยวกับไฟนรกก็ให้รู้ว่าความยิ่งใหญ่ขนาดที่อัลลอฮ์สร้างและเรายังทรยศอัลลอฮ์อยู่อีกเรายังเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ใช้อะไรท้องฟ้าของอัลลอฮ์อากาศของอัลลอฮ์และเรายังทรยศอัลลอฮ์อยู่เนี่ยโอ้โหอัลลอฮ์ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกเราไม่รู้เลยแล้วว่าเราไปตรงไหนอย่างไรนะครับต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบอกตัวเราเองเสมอไม่ต้องจะบอกว่าต้องยังไงล่ะต้องยังไงไม่เราพิจารณาตัวเองบอกไปแล้วนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่นะเวลาเดินหน้าไม่จะเดินสู่ความสำเร็จเสมอไปนะมันมีการสูญเสียนะฮะเสียที่มันเอาคืนไม่ได้คือเวลานะแต่บ้านเราสูญเสียมักจะมองเรื่องของทรัพย์อย่างเดียวซึ่งอันนั้นมองทั่วไปที่มันจับต้องได้ถูกไหมฮะทั่วไปที่มันจับต้องได้แต่เรานะฮะเราเนี่ยถ้าสูญเสียเวลาโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาโอกาสนั้นให้มันเป็นภาคผลบุญเพื่อวันแห่งการตอบแทนนะนี่แหละครับเป็นการขาดทุนที่ย่อยยับนะและใครมองออกอย่างนี้ใครมองเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่มุสลิมมองไม่เห็นครับถ้าไม่ใช่คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาในวันสิ้นโลกมองไม่เห็นครับนะมันมีอยู่คลิปหนึ่งพี่น้องเขาแชร์มาในเฟซนะเป็นคอนเทนต์นะที่เขาทำนะ แต่เวลามองแล้วก็รู้สึกผมก็พูดให้กับนักเรียนให้คิดนะว่ามันมีจริงๆเพราะเวลาเขาเล่นเฟซเขาก็เจอเสร็จปุ๊บนะผมก็ลองถามดูก่อนที่จะบอกนะรู้สึกยังไงมันเป็นคลิปหนึ่งที่บอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็ไม่รู้จักกันนะเดินตามห้างเนี้ยเขาก็ไม่รู้จักส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเข้าไปหาผู้หญิงวัยรุ่นหน่อยแล้วเขาบอกว่าสวัสดีครับขออนุญาตมีตังค์ให้ 3,000 กับของในกล่องนี้เลือกอะไรให้เลือกอะไรฮะพี่น้องเลือกอะไรมีตังค์ 3,000 เห็นเลยแบงค์พัน 3,000 กับมีกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเท่ากับฝ่ามือเลือกอะไรใช่ไหมเวลาถามเริ่มคิดอาจารย์มาอะไรเงี้ย มีอะไรหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่ของผมเขาถามกันในนั่นนี่เราก็เห็นอยู่90% กว่าทุกคนเลือก 3,000 เขาให้เสร็จเขาปล่อยให้คนเนี้ยเดินไปสักหน่อยหนึ่งนะประมาณ50 เมตรแกก็เขาเลยเด้อไม่อยากรู้ในกล่องมีอะไรเวลาเปิดมา 30,000 บอก100 ทั้ง 100บอกว่าเสียดายใช่ไหมบอกเสียดายผมเห็นผมว่าทุกคนหลายบางคนก็เห็นนะแต่ผมไม่มองว่าเสียดายผมมองว่าอันนี้น่าคิดเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในดุนยานี้ทุกอย่างจับต้องได้หมดเลยเราจึงบอกว่าไม่ได้นะเรียนศาสนาได้อะไรเนี่ยมาฟังศาสนาได้อะไรฮะถ้าถามคนอยากฟังศาสนาหรืออยากไปฟังเพลงไปเขาฟังเพลงเพราะเพลงมันได้ยินฟังศาสนาไม่รู้จะมีอะไรจริงวะกาแฟก็ไม่กินปลาหงโกกินแล้วเมื่อเช้า อะไรอีกขนุนกินไม่ได้แน่นหน้าอกมันมีเหตุผลหมดอ่ะเพราะไม่อยากมาใช่ปะแต่วันนั้นจะรู้ว่าทุกวินาทีที่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้มาลาอิกะฮ์รอบล้อมขอดุอาให้ใครได้บ้างคนที่นั่งถูกไหมแต่คนที่ฟังอยู่หน้าปากซอยซึ่งไม่ได้ไกลกันไม่ได้ญาติกันถึงจะญาติก็จริงอ่ะคนที่อยู่เท่านั้นเห็นไหมผมก็มานั่งคิดว่าดุนยาที่เราเห็นทุกคนก็ไขว่คว้ามันไงแต่อาคิเราะห์เฉพาะคนที่ซื่อเขาเรียกศรัทธามั่นใจเชื่อมั่นเท่านั้นเอาแล้วกี่คนเอาล่ะครับ190 กว่า% เอา 3,000 ปะกีนั่นหมายความว่าเขาบอกว่าเอาที่เห็นไว้ก่อนดีกว่าแล้วเวลาเปิดที่ไม่เห็นเป็นไงฮะเสียดายเสียใจและพูดคำว่ารู้อย่างนี้เอาอันนี้ดีกว่าแล้ววันนั้นที่เกรดออกเป็นไงฮะมันกลับไม่ได้แล้วเขาให้เลือกครั้งเดียวไงนะพี่ขอเลือกใหม่ได้ไหมเขาไม่ให้แล้วไงนะบางครั้งสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาแค่มอง ต้องการคอนเทนต์แล้วเขาก็ได้ยอดวิวแต่เรามองเราก็คิดในมุมของอิสลามก็เราคิดไม่ออกตรงนั้นจริงๆว่าจะสร้างคอนเทนต์แบบนี้แต่เวลาเขาคิดมาเขาคิดในมุมของดุนยาแต่เราสามารถที่จะเอามาเป็นข้อคิดให้กับเราว่านี่ไงพี่น้องเวลาพูดเรื่องศาสนาเรียนศาสนาอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาถึงมันจะไม่เห็นผลประโยชน์ณวันนี้แต่ด้วยอีมานและศรัทธาของเราเห็นในวันข้างหน้าถูกไหมหลายคนบอกอาจารย์จะทนสอนไปทำไมนะนี่ก็ลูกเมียก็ลำบากขนาดนี้อาจารย์ยังโอ้โหไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรออาจารย์มีโอ้โหทุนโอ้มาแนะนำเรียบร้อยไม่เหนื่อยด้วยอันนี้พูดจากประสบการณ์เลยนะไม่เหนื่อยด้วยนะในปีแรกๆเนี่ยตอนนั้นสอนศาสนูใช่ไหมมาบอกอุ้ยอาจารย์ได้เหลยภาษาเนอะอาจารย์ทำนี่ได้เนอะนั่นได้โอ้น่าจะนี่เหรอขอบคุณครับเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราคิดถูกไหมแต่เราก็อัลฮัมดุลิลละห์ว่าอัลลอฮ์ให้เรายืนหยัดนะฮะให้เรายืนหยัดนั้นเหมือนกันครับการเรียนศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาหรือการทำความเข้าใจศาสนานี่นะครับถ้าไม่ลงมาเล่นหรือลงมาในงานอย่างเงี้ยไม่สัมผัสไม่สัมผัสไม่เข้าใจหรอกครับมันแค่มองภาพนอกนะฮะอย่าลืมนะครับว่าดุนยานี่นะครับตะกายขนาดไหนไม่มีวันที่จะคว้าดุนยาได้ไม่มีแต่สวรรค์เอาบางส่วนของชีวิตดุนยาเนี่ยเอาบางส่วนเท่านั้นของชีวิตดุนยาทำได้สวรรค์เอาไหมแต่มองไม่เห็นไงตอนนี้ยังมองไม่เห็นมันอยู่ที่หัวใจมันก็มีอีกคลิปหนึ่งนะผมก็เซฟไว้นะอันเนี้ยแต่จำไม่ได้แล้วเซฟอยู่ในไฟล์อะไรแต่เซฟไว้ที่มีคนหนึ่งเขาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวเสียบไม้ที่ข้างหลังขึ้นมาแล้วก็เอายาวไปข้างหน้าแล้วเขียนคำว่าดุนยาห้อยมามันเขาก็วิ่งเพื่อไอ้ป้ายคำว่าดุนยาอยู่ข้างหน้าวิ่งจะคว้าวิ่งทั้งชีวิตเลยคว้าดุนยาไม่ได้ใช่ไหมคว้าดุนยาผมก็มานั่งคิดใช่เลยถ้าเราวิ่งตั้งแต่เด็กวิ่งไปเรื่อยๆมันเป็นหนุ่มก็วิ่งเร็วขนาดไหนคุณก็คว้าดุนยาไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช่ป่ะแต่ถ้าอาคิเราไม่ต้องใช้ทั้งชีวิตไม่ต้องไปโอ้โหไม่ต้องทรมานตัวเองจนกระทั่งจะเอาสวรรค์ไม่อยู่ปกติอย่างนี้แหละครับแต่ขอบางส่วนของชีวิตความสามารถนะสติปัญญานะฮะความทุ่มเทหัวใจบางส่วนเท่านั้นให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ผมบอกว่าบางส่วนนะไม่ใช่ว่าทำนิดเดียวนะนมาหัดแป๊บเดียวแล้วก็ไปไม่ใช่คำว่าบางส่วนพิจารณาเอานะผมมีรายการตัฟซีรในเสียงอิสลามนะผมใช้คำว่าให้นำอัลกุรอานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดำเนินชีวิตรายวันทำยังไงให้ได้ฮะนะเป็นประจำนะไม่ใช่ทำวันเดียวนะเป็นประจำตั้งเลยกินข้าวเช้ากี่โมงฮะ7 โมงกินข้าวเช้าทุกวัน7 โมงกินข้าวเช้านะเที่ยงครึ่งบ่ายโมงข้าวกลางวันนะ5 โมงเย็นกับ5 โมงครึ่งอาหารเย็นเป็นประจำทุกวันแบบนี้ลองเอาบางส่วน24ชั่วโมงต่อวันของเราทุกคนเท่ากันหมดมีสัก5 นาทีไหมให้กับกุรอานลองคิดเอาใช่ไหมและ5 นาทีบางคน10ก็ไม่เป็นไรอย่าทำวันเดียวอย่าทำช่วงเดียวแต่ทำให้เป็นเกี่ยวถ้าวันนี้ไม่ได้ต้องไปชดใช้ทำยังไงให้ทำเป็นกิจวัตรให้ทำไปเกี่ยวลองดูครับจะเกินอาทิตย์ไหมนะเพราะฟังดูเหมือนง่ายแต่ลงมือปฏิบัติเป็นไงฮะนั่นแหละครับเขาถึงต้องพยายามใช้น้อยๆบางคนได้ช่วงตี 2ฮะผู้อาวุโสจะตี 2เพราะว่าตื่นแล้วนอนไม่หลับไงก็อ่านโอเคไม่เป็นไรแต่ขอเป็นประจำบางคนบอกหลังนมาฟัจญัดก็ไม่เป็นไรขอเป็นประจำให้รู้เลยเอ้ยจะไปซักผ้าเดี๋ยวก่อนขอ5 นาทีตรงนี้เพราะกำหนด5 นาทีและหลังจากนั้น5 นาทีนี้จะไม่ไปไหนเลยครับจะถูกประทับตาว่าเป็นเวลาของอัลกุรอานนี่แหละครับลองดูบางคนเอาตอนเช้าบางคนตอนยืนกลางคืนบางคนก่อนนอนแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ไงฮะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่า ดุนยาคุณพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าเอาอิสลามมองชีวิตเราจะเห็นภาพเราจะเห็นสิ่งที่เราทำได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับอายะสุดท้ายอยากจะฝากไว้ตรงนี้นั่นก็คือว่าอัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้อย่างนี้นะบอกว่าวะอิดะอาซักนันนาสระห์มะตันเมื่อเรามาถึงอัลลอฮฺสุลาได้ให้มนุษย์ได้ริมรสระห์มัตความเมตตาให้ริมรสลองนะทำอะไรแล้วสำเร็จค้าขายแล้วได้กำไรใช่ไหมอะไรทุกเรื่องลองคิดดูว่าทำอะไรแล้วเราสำเร็จวะอิดะอาซักนันนาระห์มะตันฟาริฮูบิฮาพวกเขาทั้งหลายจะมีความดีใจอิ่มเอิบดีใจเห็นไหมล่ะเก่งไหมล่ะดีใจนะผู้กล่าวขานให้คนนู้นคนนี้มามองมาดูโอ้โหดีใจกับเราะห์มัตที่อัลลอฮฺประทานให้นะครับแต่วะอินตุซิบฮุมและถ้ามาดแม้นว่าวะอินตุซิบฮุมไซยะตุนและถ้าความเลวร้ายบททดสอบประสบกับเขาบิมากัดดะมัตไอดิฮิมเนื่องจากน้ำมือของพวกเขาเองพฤติกรรมของพวกเขาเองนะการหลงลืมของพวกเขาการเมินเฉยของพวกเขาเองทำไมครับอิดะฮุมยักนาตูนจะพบว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นสิ้นหวังหมดหวังท้อแท้ใช่ไหมนี่นะครับนี่คือมนุษย์เลยแต่มนุษย์ที่มีอิสลามไว้มองชีวิตเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งนะอันนี้อัลลอฮ์บอกเพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตเรานี่นะครับมันก็มีอย่างเงี้ยเวลาได้อะไรเราดีใจเวลาเสียอะไรเราเสียใจใช่ไหมสูญเสียตีโพยตีพายนู่นนี่นั่นทั้งที่เราเป็นคนทำเองนะเราเป็นคนเลือกเองนะครับบททดสอบมาสองอย่างนะฮะทดสอบเพื่อให้อีหม่านเราเข้มแข็งทดสอบเพราะเราเขาเรียกอะไรเผลอเรอเมินเฉยต่อหลักการนะอีกอายะหนึ่งบอกว่าพระองค์ให้ลิ้มรสอาซาบเล็กๆน้อยๆหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันเกิดจากน้ำมือของเราทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมกับบ่าวแต่บ่าวซอลิมตัวเองนะนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามตระหนักนะแล้วก็ทบทวนตัวเราเองเสมอนะครับเพราะถ้าเรามีอิสลามที่สามารถนำพาชีวิตเราได้อิสลามที่สามารถให้ชีวิตของเรานั้นก้าวต่อไปได้นั้นต้องเอาอิสลามมองชีวิตให้ออกอิสลามมองชีวิตให้ได้และแน่นอนครับความสุขของเราจะเกิดขึ้นท่ามกลางความยากลำบากและความทุกข์ที่สังคมมองให้เรานะมันอยู่ที่ตัวเราแหละครับว่าเราจะมองชีวิตเราอย่างไรเราจะใช้ชีวิตเราอย่างไรเราจะเอาอะไรมองชีวิตเราเอาธุรกิจเอาความสำเร็จของคนโน้นมามองชีวิตเราเอาคนนี้มามองชีวิตเราหรือจะเอาอิสลามมองชีวิตของเรามันอยู่ที่ตัวเราและผลลัพธ์ก็จะเป็นของเราในวันเกตเราออกในวันนั้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับโดยเวลานี้ครับอาจารย์อัลฟินมาแล้วด้วยนะฮะเอาละครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นได้มีอิสลามนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นรูปธรรมนะแล้วก็มองชีวิตให้ได้ว่าชีวิตของเราต้องอยู่คู่กับอัลอิสลามอย่างต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์